จารย์เชื่อมวยหญิง2รุ่นที่เหลือลุ้นคว้าเหรียญกู้หน้าทัพกำปั้นไทยได้ปารีสเกมวันที่2สิงหาคม2567 17:40 น.ทัพมวยสากลทีมชาติไทยเหลือเพียงมวยหญิง2รุ่นเท่านั้นในรอบ8คนสุดท้ายประกอบด้วยรุ่นฟลายเวท50กิโลกรัมหญิงหวานจุฑามาศรักษัตริย์นักชกจากอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์วัย31ปีต้องเจอกับหูอยู่แชมป์โลกคนล่าสุดวัย29ปีชาวจีนถือเป็นการล้างตาคู่ชิงเหรียญทองเอเชียนเกม2022ที่หางโจวซึ่งครั้งนั้นจุฑามาศแพ้ไป 0-5 ได้เหรียญเงินและอีกคนคือในรุ่นเวลเตอร์เวท66กิโลกรัมหญิงวีจันแจ่มสุวรรณเพ็งวัย23ปีจากหนองคายรองแชมป์โลก2023และเหรียญเงินเอเชียนเกม2022เตรียมชกกับบูเซยาสซูเมเนลี่วัย26ปีจากตุรกีเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมที่โตเกียวเมื่อ3ปีก่อนและเป็นแชมป์โลก2สมัยปี2019กับ2022ล่าสุดเพิ่งได้แชมป์ยุโรปในปีนี้ที่เบลเกรดโดยทั้ง2คู่จะชกกันในวันที่3สิงหาคมล่าสุดพันตำรวจโทวิจารณ์พลฤทธิ์อดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเกมปี2000ที่ปัจจุบันเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนมวยสากลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าในรายของจุฑามาศเคยแพ้มาที่จีนแต่การชกวันนั้นไม่ได้ห่างมากมาในครั้งนี้นักกีฬาไทยร่างกายดีมากและมีความมั่นใจจากชัยชนะนัดล่าสุดทำให้มีลุ้นแน่นอนส่วนในฝั่งของแจ่มอาจจะเคยแพ้ตุรกีคนนี้มาแต่ล่าสุดจากเทรนนิ่งแคมป์ที่ฝรั่งเศสบวกกับการชกในครั้งนี้จะเห็นว่าซูเมเนลี่ดูช้าลงไปเยอะเหมือนกันอาจจะมีปัญหาเรื่องของการควบคุมน้ำหนักส่วนจันแจ่มน้ำหนักแทบไม่ได้ลดลงจุดนี้จะทำให้เรามีโอกาสแต่สิ่งที่เราต้องทำคือต้องรับมือมวยหมัดเน้นและหมัดขว้างที่ต่อยกว้างๆได้ดีส่วนของเราเป็นจังหวะฝีมือต้องหลบหลีกให้ได้พิธาไม่ขอก้าวล่วงศาลรัฐธรรมนูญลุ้นคำตัดสินคดียุบพรรควันที่7สิงหาคมนี้ปัดดีลพรรคใหม่รอการเมืองวันที่2สิงหาคม2567 18:37 น.พิธาไม่ขอก้าวล่วงศาลรัฐธรรมนูญลุ้นคำตัดสินคดียุบพรรควันที่7สิงหาคมนี้เผยทำหน้าที่ส.ส.เหมือนเดิมปัดดีลพรรคใหม่รอในพรรคยังเป็นปึกแผ่นเหมือนเดิมวันที่2สิงหาคม2567ที่อาคารอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ภายหลังการแถลงข่าวถึงแนวทางการต่อสู้คดีของพรรคก้าวไกลถึงการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้ว่าไม่ขอก้าวล่วงประเมินไปข้างหน้าแต่มั่นใจในข้อเท็จจริงและมั่นใจในเรื่องของข้อกฎหมายที่อธิบายไปแล้วนายพิธากล่าวต่อว่าเราไม่สามารถก้าวล่วงหรือคาดเดาสิ่งที่เป็นคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือการยืนยันข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทางของเราเชื่อว่าพรรคก้าวไกลจะได้รับความยุติธรรมเหมือนพรรคหนึ่งที่เคยได้รับมาเมื่อ14ปีที่แล้วรวมถึงบรรทัดฐานในการพิจารณาเป็นไปตามหลักสากลและการประชุมเอเชียที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าของศาลธรรมนูญไทยด้วยก็ทำให้รู้สึกมั่นใจนายพิธากล่าวอีกว่าตนไม่กังวลตามเหตุการณ์ทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นในเดือนนี้คิดว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินตามข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงตามที่ได้ยินข่าวมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายล้วนๆเมื่อถามว่าหากผลการตัดสินไม่เป็นคุณจะทำอย่างไรต่อนายพิธากล่าวว่ามีคิดไว้แต่ยังไม่ถึงเวลาตอนนี้เราโฟกัสในการใช้เวลาวันเสาร์ถึงวันพุธในการทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราอย่างเต็มที่โดยวันพุธตอนเช้าตนยังมีคิวอภิปรายเกี่ยวกับพ.ร.บ.ขนส่งสาธารณะ
และทำหน้าที่อย่างมีสมาธิกับสิ่งที่พี่น้องประชาชน14ล้านคนเคยให้คะแนนเสียงมาก็ยังทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหมือนเดิมไม่ได้รู้สึกว่าเสียสมาธิหรือต้องทำอะไรเป็นพิเศษนายพิธากล่าวถึงการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนภายหลังจากตัดสินคดีว่าตนไม่สามารถคาดเดาแทนพี่น้องประชาชนได้หวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีและแน่นอนว่าการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญการชุมนุมเป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถทำได้ในระบอบประชาธิปไตยที่ไร้ความรุนแรงพรรคก้าวไกลจะไม่เป็นส่วนร่วมในการสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของพรรคก้าวไกลแน่นอนนายพิธากล่าวอีกว่ากิจกรรมในวันที่7สิงหาคมที่ทำการพรรคไม่ได้เป็นการปลุกมวลชนแต่เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนมาโดยตลอดทั้งสมาชิกพรรคและเจ้าหน้าที่พรรคเมื่อถามว่ามีการหาพรรคสำรองหรือไม่หลังมีกระสการดีลพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลนายพิธากล่าวว่ายังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นตอนนี้โฟกัสการสู้คดีเรื่องการยุบพรรคเมื่อถึงเวลาตอนนั้นคงพูดคุยอีกทีแต่ตอนนี้พรรคยังไม่มีมติใดๆทั้งสิ้นหากคำตัดสินไม่เป็นคุณตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคใหม่แล้วคงตอบแทนไม่ได้แต่ยังเชื่อว่าในวันพฤหัสบดีจะทำหน้าที่ให้สภาผู้แทนราษฎรเหมือนเดิมนายพิธายืนยันว่าส.ส.ของพรรคยังรักษาความเป็นปึกแผ่นเหมือนเดิมไม่ได้เป็นตามกระแสข่าวและมีการพูดคุยถึงเรื่องการทำงานเพื่อตรวจสอบรัฐบาลเหมือนเดิมไม่มีอะไรต้องห่วงเมซายร่ำให้ยอมรับพลาดเยอะลั่นอยากกลับมาใหม่ในโอลิมปิก2028ขอกำลังใจปารีสเกมวันที่2สิงหาคม2567 1:25 น.การแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่1สิงหาคมประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายเมซ้ายสุภนิดาเกตทองมือ16ของโลกชาวไทยลงดวลกับอากาเนะยามากูชิมือ6ของโลกจากญี่ปุ่นผลปรากฏว่าเมซ้ายพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ฟอร์มการเล่นเป็นรองอากาเนะค่อนข้างมากแม้ช่วงเกม2จะพยายามฮึดขึ้นมาได้บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่พอสุดท้ายเมซ้ายพ่ายไป2เกมรวด6-21 13-21หยุดเส้นทางแบดมินตันโอลิมปิกเกมของตัวเองไว้ที่รอบ16คนสุดท้ายหลังการแข่งขันเมซ้ายสุภนิดาเกตทองร่ำไห้เปิดใจว่ามองว่าวันนี้วิธีการเล่นมันผิดด้วยและผิดพลาดเยอะค่ะเกม2ที่ลงมาเล่นโค้ชก็บอกให้เราใจเย็นเพราะเหมือนเร่งเกมมากเกินไปแผนหลังจากนี้เมย์ยังคงอยากจะตั้งใจเดินทางตามความฝันต่อไปค่ะส่วนการเข้ามาถึงรอบนี้16คนสุดท้ายถือว่าผลงานเป็นไปตามเป้าส่วนโอลิมปิกเกม2028ที่ LA สหรัฐอเมริกาก็ยังมองไปถึงการแข่งขันในครั้งดังกล่าวด้วยค่ะเพราะก็น่าจะยังเล่นอยู่อยากขอบคุณคนไทยทุกคนที่ช่วยเชียร์และให้กำลังใจเมย์มาโดยตลอดอยากฝากเชียร์และให้กำลังใจพวกเราต่อไปด้วยค่ะ